อันดับแรกเลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานคนนะครับจากเดิมเนี่ยเนื่องจากว่าการตัดอ้อยสดเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้จ่ายสูงเนื่องจากมันมีกากใบมีใบอ้อยค่อนข้างเยอะนะครับแรงงานคนก็ไม่ค่อยจะมาตัดกันหรือตัดก็จะตัดในราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทน้ำตาลสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ทางส่วนราชการของจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้รณรงค์ในเรื่องของการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนแรงงานคนเพื่อตัดอ้อยสดนะครับให้ได้ยั่งยืนนะครับจากเดิมหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณอ้อยสดของน้ำตาลสุรินทร์เนี่ยบริษัทน้ำตาลสุรินทร์จะอยู่ที่ประมาณสัก 60% นะครับแต่ปัจจุบันนี้เราขึ้นมาที่ 89% ละนะครับเราจะลงไม่ให้ปริมาณอ้อยไฟเกิน 20% นะครับตามที่ทางสำนักงานอ้อยน้ำตาลทรายได้กำหนดไว้นะครับเพราะนั้นการนำเข้าในส่วนของเครื่องจักรที่จะมาทดแทนแรงงานคนเนี่ยเราก็จะร่วมกับทางจังหวัดร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับทางสำนักงานอ้อยพัฒนาเครื่องมือให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนในการตัดอ้อยให้เกษตรกรต่อไปในอนาคตครับตอนนี้2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือภาครัฐนะครับตอนนี้ด้วยนโยบายผลักดันของภาครัฐที่จะให้งบประมาณมาประมาณ1,000,000 บาทนะครับให้กับอ้อยสดทุกตันที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานนะครับก็จะตกประมาณ 120-150 บาทต่อตันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยการรับประกันราคาของกลุ่ม KI เองนะครับกลุ่ม KI ก็ประกอบไปด้วยบริษัทน้ำตาลสุรินทร์แล้วก็บริษัทอุตสาหกรรมโคราชนะครับประกันราคาอ้อยสดที่ 1,000 บาทไม่รวม GCS 2ปีนะครับครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นชาวไร่อ้อยนะครับให้ตั้งใจดูแลผลผลิตพัฒนาผลผลิตนะครับแล้วก็ปรับปรุงดินในการทำแล้วให้ดีอยู่เสมอนะครับขอให้ท่านดูแลผลผลิตท่านให้ตันต่อไร่สูงนะครับและพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็จะได้รับค่าตอบแทนแล้วก็ได้รับผลกำไรจากการประกอบการทำไร่อ้อยครับผม